บบเด็กอ้วนที่แท้ถูกโอ้โหดูควันนี่หืมเหนือกว่าเส้นก็ชีสเนี่ยเมนูนี้บอกเลยนะเป็นสวรรค์ของคนรักชีสเจ็บหัวใจอร่อยอ่ะอันนี้ดีอันนี้ดีเบคอนเบคอนนี้ดีมากดีแบบดีมากหืมยำยำสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะมาแล้วนะได้เจอกันสักทีหลังจากที่ห่างหายกันไปกี่เดือนนะ3เดือนก็เห็นทุกคนแบบว่าหายไปไหนหายไปไหนกลับมาแล้วนะคะเขาตอบเขาตอบจนเมื่อยปากแล้วเขาก็บอกทุกคนว่าทุกคนอดทนนะทนเห็นหน้าเฟิร์นไปก่อนขณะนี้ถ่ายเองยังเบื่อหน้าตัวเองจริงๆวันนี้นะคะเฟิร์นก็ได้เลิกยำงามดีนะแบบว่าชวนพลอยมารีวิวแบบสปาเกตตี้นะคะที่ร้านยำยำนั่นเองค่ะงานนี้อาจจะแบบเคยได้ยินกันแล้วใช่ว่าเขาเป็นสปาเกตตี้เส้นสดแบบทำมือมีทำมือด้วยทำเองด้วยอะไรวะอะไรวะมีทำมือด้วยทำเครื่องด้วยแต่ว่าทุกเส้นก็คือผ่านกระบวนการแบบทำเองหมดเลยใช่หลายๆคนอาจจะอ่านว่านำนำเพราะตอนแรกนี่ก็อ่านว่านำนำก็อ่านว่านำนำเออแต่ความจริงแล้วมันอ่านว่ายำยำนะทุกคนไม่ใช่ร้านยำนะร้านสปาเกตตี้จ้ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านแล้วนะคะเขาอยู่ที่เพชรบุรี47แยก5เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าร้านกันค่ะที่นี่นะคะบอกเลยว่าที่จอดรถค่อนข้างน้อยเพราะเขามีจอดแค่3,000ไปจอดที่โรงแรม Holiday Inn ก็คืออยู่ตรงนู้นป่ะใช่แล้วก็เดินมานิดนึงได้ไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าร้านกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ในร้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคุณน้ำกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงคะเชิญค่ะก็นี่นะคะคือคุณน้ำนะแต่รู้ว่าที่นี่ค่ะมีเส้นสปาเกตตี้ทั้งหมดกี่เส้นหรอคะคือรวมๆเราก็จะมีทั้งหมดให้เลือก14เส้นซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวทั้งหมด14เส้นเลยใช่แต่ว่าอยากรู้นิดนึงว่าทำไมถึงมาเปิดร้านนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนก็ส่วนตัวเลยชอบทานอยู่แล้วชอบทานพาสต้าแล้วก็ใช่ทำด้วยคือชอบเป็นคนทำอะไรที่เป็นโดอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบตัดสินใจว่าโอเคเปิดร้านพาสต้าแต่ว่าถ้าจะเปิดเราก็อยากจะทำเส้นสดเลยอันนี้ได้วิธีการไปเรียนสูตรเรียนการทำเส้นมาจากไหนคะเนี่ยคือจริงๆก็เรียนทำอาหารหรือทำงานมาอยู่แล้วแต่ว่าก็ไปเพิ่มอีกนิดนึงแบบไปแวะไปอิตาลีนิดนึงอะไรเงี้ยเป็นช่วงนึงที่แบบก็ไปขอทำกับคุณป้าคุณย่าแบบเขาเป็นคอร์สเรียนนะคะเรียนแต่ว่าแบบเรียนแล้วช่วยเขาผลิตด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะได้กินเส้นสปาเกตตี้ที่แบบไม่ธรรมดานะมีเบื้องหลังที่แบบเด็ดดวงแล้วอย่างเมนูแบบว่าขายดีเมนูเด็ดที่แบบหลายคนมาต้องสั่งนี่คือเมนูอะไรจริงๆแล้วแบบมันจะเป็นเมนูคลาสสิกโบโลเนสอะค่ะแต่ว่าเราก็จะมีเส้นหมี่ยักษ์ของเราที่แบบเอามาเพื่อจับให้เข้ากับซอสด้วยคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันค่ะว่า14เส้นเนี่ยจะมีเมนูอะไรบ้างขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะไปดูกันเลยได้โต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังรอเส้นของเราอยู่ใช่ซึ่งเราสั่งไปทั้งหมด14เส้น14ซอสนะคะแต่ละจานก็คือบอกเลยว่ามีความแบบไม่เหมือนกันเส้นไม่เหมือนซอสไม่เหมือนใช่ไม่จำกันท้องก็ไม่เหมือนไม่เหมือนว่านี่คือจะเป็นท้องมันแทบจะเป็นตู้สมบัติตู้เก็บสมบัติดีๆนี่เองนะคะก็วันนี้เราแบ่งกันแล้วว่าเราจะกินทั้งหมดคนละ7จานแต่ว่าเห็นทางร้านนะคะแอบกระซิบมาบอกมาว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงฮาโลวีนอะไรเงี้ยเขาจะมีเมนูสำหรับฮาโลวีนด้วยเนาะใช่มันก็จะเป็นเมนูที่แบบขายที่เซ็นทรัลเอ็มบาซีมีทุกวันแต่ว่าถ้าใครอยากมากินสาขาเพชรบุรีก็คือจะมีแค่สามวันอาทิตย์จังหวะนี้เดี๋ยวเรารอเส้นกันแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันว่าเมนูแรกที่เราจะได้เนี่ยคือเมนูอะไรบอกเลยว่าแรนดอมได้กินอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราดูกันค่ะThank you.
มาแล้วพวกเราเมาเพลินนี่นะคะนี่จะเป็นพาสต้าแบล็กการ์ลิกนะครับแต่จะเป็นเส้นสปาเกตตินี่สีขาวปกตินะครับอันนี้จะเป็นทอมเมโต้ชอริโซ่นะครับจะเป็นสปาเกตตินี่แบล็กอีกนะครับคำว่าจำชื่อเส้นได้ไหมสปาเกตตินี่อ๋อนี่คุณเพื่อนอันนี้จะเป็นพิงซอนวิกาโทนี่ครับระวังร้อนนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่จะเป็นแมคแอนด์ชีสเส้นคองกี้นะครับแมคแอนด์ชีสเส้นคองกี้มาแบบชีสเยิ้มๆชีสล้นๆเลยนะใช่นี่อันนี้คือของน้องเฟิร์นนี่อันนี้นะคะอุ๊ยมาเป็นไม่เห็นอะไรเลยมาเป็นหิมะฝั่งนี้ละกันเออมาเป็นแบบหิมะเลยอ่ะแล้วก็นี่คือมาแบบรัวๆทำเร็วมากนะแบบแป๊บๆๆมาเลยก็คือถ้าใครหิวขนาดเนี้ยเร็วมากแต่ความตลกมากกว่านี้คือต้องต่อโต๊ะเพิ่มไม่พอนี่เรา3โต๊ะแล้วนะแล้วถ้าจะกินเป็นแบบคนละโต๊ะแล้วอะแต่ว่าน่ากินมากอันนี้เป็นพาสต้าแบกาลิกสปาเกตตินี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเส้นมีความว่าเป็นหมึกดำแต่เส้นเขามันจะค่อนข้างแบบเล็กนะแล้วมาเป็นแบบเส้นล้วนๆเลยอะของเขาก็เส้นเหมือนกันสีดำด้วยแต่นี้มาเป็นหิมะสปาเกตตินี่แบกอิงใช่เป็นหมึกดำเป็นหมึกดำมีความคล้ายครึ่งนะคล้ายครึ่งอาจจะเป็นแบบเส้นที่ต่างกันแค่ส่วนผสมของเฟิร์นน่าจะเป็นแบบเส้นสปาเกตตินี่แบบปกติพร้อมจะฟันดำหรือยังพร้อมพร้อมมากอันนี้เป็นซอสโทเมโต้นะคะก็คือซอสมะเขือเทศนั่นแหละเส้นเขาหนึบอ่ะเส้นหนึบได้ไหมของเฟิร์นมีความแบบเป็นทะเลคือไม่เคยกินเส้นสปาเกตตี้ที่มีความหนึบขนาดเนี้ยเส้นมีความเป็นเส้นร่วนๆไม่แข็งแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปเหมือนแบบว่าผ่านการรวบมากำลังดีแล้วก็แบบเส้นหนึบติ่งพอกินเข้าไปอ่ะชอบความเป็นซอสเขาอ่ะซอสเขามันเคลือบแล้วแบบเข้มข้นมากอันนี้เป็นอะไรเป็นหมูเหรอหมูมาเป็นลูกคือว่าหมูจะดูปลาหมึกเขาดูปลาหมึกเขาก็คือเคี้ยวหรือพรุ่งนี้นะอันนี้จะมีความเป็นทะเลรสชาติจะออกไปทางแบบว่าหวานหวานเค็มเค็มคือไม่ได้เผ็ดไม่ได้อะไรเพราะเขาเหมือนไม่ได้ใส่พริกไม่ได้อะไรนะปลาหมึกเดฟหมึกเดฟไม่แต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างหมูออกมาได้แบบเป็นรสชาติเผ็ดอ่ะมันได้ความเผ็ดของแบบไม่แน่ใจว่าเขาใส่พริกไทยหรือเปล่าหรือว่าใส่พริกอะไรเข้ามาเป็นการหมักที่แบบโทเมโต้มันเค็มๆหวานหวานใช่ป่ะแต่ว่าพอกินอันนี้เข้าไปมันช่วยตัดเลี่ยนได้แบบเสริมความเผ็ดเข้ามาอีกมีความแบบเปรี้ยวๆนิดนึงไหมดูจากสีแล้วมันดูแบบว่าน่าจะเป็นแบบมันเข้มข้นเข้มข้นมากอันนี้อ่ะเดี๋ยวอ่านชื่อให้ฟังก่อนอันนี้นะคะเป็นซอสสีส้มๆคือเส้นมันคล้ายๆมักกะโรนีเนาะอันใหญ่ๆพิงซอสซีฟู้ดลิกาโทนี่จะดูเส้นเหรอคอนชิลลี่เราต้องอยากเขาว่าประมาณนี้แหละเนาะโอเคเชื่อชื่อเพื่อนๆกลับมาจากอังกฤษอังกฤษด้วยนะตัวนี้คือชื่อเส้นนะแล้วอันนี้คือชื่อเมนูนะคะก็จะเป็นแมคแอนด์ชีสนะเบคอนอ๋อในนี้มีเบคอนเดี๋ยวลองดูดิมันยังจะยืดอยู่ไหมเฮ้ยมันยังยืดนะเด็กอ้วนที่แท้ถูนะโอ้โหคุณดูควันดิเพื่อนกินก่อนเลยก่อนที่เขาจะปักของเขาได้กลิ่นชีสร้อนมาเลยอ่ะนี่เดี๋ยวตักให้ดูอันนี้ก่อนอุ้ยอ๋อนี่มีกุ้งอุ้ยตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราต้องชิมเส้นก่อนเป็นแบบคิงซอสดูแบบเต็มปากเต็มคำมากเลยแค่คำแบบนี้แล้วอ่ะหรออือหนึบกว่าเส้นว่าชีสด้วยอ่ะแต่ว่าตัวซอสอันเนี้ยมันมีความใกล้เคียงกับอันแรกที่เขากินไปแต่ว่าอันนี้มันเหมือนใส่ครีมอะไรเงี้ยเข้ามาทำให้มันมีความมันๆหอมๆนวลๆขึ้นนวลๆของเฟิร์นเป็นเส้นสปาเกตตี้เมื่อกี้ไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมอ่ะอู้มาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนมักกะโรนีแล้วดูเบคอนเมนูนี้บอกเลยนะเป็นสวรรค์ของคนรักชีสเขาชีสเต็มๆคือเต็มๆนี่ให้ดูกุ้งตัวเบลเลอร์เส้นมาคาโรนีดีมากอ่ะคือมันปกติถ้าเราแบบลวกเองมันมีถ้าเราต้มนานไปมันจะมีความว่าแบบเหมือนลื่นปื้ดลงไปเลยเหมือนเส้นใหญ่อ่ะแต่นี้มันยังมีความแบบมี texture ให้เราได้เคี้ยวอ่ะจะรู้เลยด้วยความเป็นเส้นสดกับที่เส้นแบบสำเร็จรูปมาแล้วอ่ะมันต่างกันมากเพราะว่าเส้นสำเร็จรูปแล้วเวลาเรากินเข้าไปใช่ป่ะรู้เลยว่ามันเป็นแป้งที่แบบแป้งกัดขาดอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีความหนึบมากกินแล้วมันจะแบบเหมือนสู้ฟันอ่ะเดมันกุ้งกรอบมันเป็นคล้ายกุ้งสดแต่ว่ามันมีความกรอบที่แบบแรงกล้ามากแต่เขาเป็นเบคอนที่แบบเหมือนมีความว่าสโมกมาแล้วอ่ะค่อนข้างหอมเลยแต่ได้คือชีสอ่ะใครที่เป็นชีสเลเวอร์แนะนำให้สั่งแมคแอนด์ชีสเบคอนอันนี้ก็มีชีสอันแรกก็มีชีสรวมเป็นหิมะเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราลองไปเมนูอื่นกันอันนี้ข้าวไข่เกาหลีละเกาหลีละของเขาญี่ปุ่นเราไปประเทศใกล้เคียงใกล้เคียงอ๋ออันนี้เขากินบ
อร่อยเส้นแบบนี้เขากินบ่อยมากอันนี้คือเส้นอะไรเป็นกิมจิเบคอนฟูซิลี่นะคะฟูซิลี่อันนี้มันก็จะคล้ายๆแบบว่าเส้นมักกะโรนีที่เป็นเกลียวๆเนาะผัดมากับเบคอนแล้วก็โรยพริกวิ่งไปเกาหลีนี่อะไรอาริกาโตะไซมัสอันนี้อันยองอาไซโยอันนี้คือแบบดูมีความญี่ปุ่นเพราะอะไรเป็นราเมงค่ะแล้วเป็นเส้นบุคาตินี่นะคะเดี๋ยวลองเอาเส้นให้ดูคือมีใส่อันนี้มาด้วยอ่ะทัฟเฟิลหุ้ยใช่ปะใช่ทำไมรู้อ่ะเป็นทัฟเฟิลอ่ะเดี๋ยวเราทำการคนลงไปก่อนแต่ว่าอยากให้ดูหมูมากทุกคนโอ้โหหมูคืออีนี้มันจะใหญ่เท่าหน้าแล้วอ่ะวิ่งเป็นทัฟเฟิลจริงๆด้วยอ่ะทุกคนใครว่าเส้นสปาเกตตี้แบบทำได้แค่ผัดแห้งๆอย่างเดียวคุณลองมาที่นี่ที่นี่คือแบบทำให้ได้ทุกอย่างอันนี้มันมีความคล้ายอะไรรู้ป่ะอูด้งใช่เพราะมันจะมีความว่าอ้วนนิดนึงแต่คือไม่ได้อ้วนมากเท่าอูด้งคนไหมคนเขาว่าจะชอบนะอย่างกับซุปแบบซุปทัฟเฟิลเลยแต่น้ำซุปมันจะไม่ได้เข้มข้นเท่าซุปนะแต่มันจะมีความแบบนวลๆแบบแต่ไม่ได้แต่มันจะไม่ได้ใสมากนะแต่คือสดคล่องคอยอยู่เจ็บหัวใจอร่อยอ่ะนี่ดูอันนี้อันนี้ดูมีความว่าแซ่บอ่ะมีความจัดจ้านเป็นเบคอนแล้วก็เส้นเกลียวๆแต่ร้านนี้เขาให้แบบเนื้อเยอะนะใช่คือราคาก็คือประมาณแบบ 2-3 แล้วแต่เมนูแต่ว่าคุณภาพที่ได้คือจัดเต็มแล้วเป็นเส้นสดทำมือทุกวันมาฮะอย่างไรปะมันแตกอย่างไรเผ็ดหรอหัวหอมไม่ใช่มันคือเคี้ยวเข้าไปมันแบบมีความกรึบๆอ่ะกิมจิเพราะว่าอันเนี้ยมันติดเค็มติดเค็มด้วยความเป็นเบคอนมันเค็มอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้รสชาติแบบกิมจิขนาดนั้นมันคล้ายๆแบบผัดใส่พริกปาปริก้าดูเป็นฟิวชั่นนะใช่ใช่ใช่มันกลิ่นกิมจิมันไม่ได้แรงขนาดนั้นเส้นมันน่ารักอะเออความแบบปุ๊ดปุ๊ดนิดนึงอะเออเดี๋ยวเราชิมหมูอ่ะหมูอร่อยมากหมูนี้อร่อยมากหมูน่าจะต้องนุ่มใช่ปะนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะคุณจะลืมหมูชาชูที่คุณเคยกินมาได้เลยอันนี้คือนุ่มมากแบบไม่เหนียวเลยนะนี่เส้นเหมือนแกกินราเมงเส้นสดใช่ปะยำต้องกินเผ็ดอันนี้คืออะไรช่วยเพื่อนดูหน่อยเผ็ดนี่เออเผ็ดลองกินถ้ามันกรึบแต่ว่ามันเป็นเผ็ดมันเป็นเห็ดทุกคนแต่ตั้งแต่ชิมมาหนูว่าเขาเป็นคนชอบกินน้ำซุปก็ไม่รู้ว่าเขาชอบอันนี้เขาว่าเขาชอบอันนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันมีรสชาติจัดจ้านมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดปี๊ดอ่ะแต่มันเผ็ดแบบเรารับได้แล้วก็รสชาติมันกลมกล่อมเฟิร์นชอบอันนี้เพราะว่าเฟิร์นเป็นคนแบบชอบทัฟเฟิลชอบกินน้ำซุปแล้วคือเป็นคนชอบกินเส้นแล้วก็ชอบกินหมูคืออันนี้มันเหมือนแบบรังสรรค์มาเพื่อเฟิร์นคืออันนี้คือเอาเลยเต็ม10หมูหอมเส้นอร่อยน้ำซุปโคตรดีแต่เราไปต่อกันอีก4 1 4 4 8อีกคนละ4เมนูนี่เราผ่านมา3อีกคนละ4อ่ะงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเรากินอันนี้ไปเพลินๆก่อนจ้ะมีความว่าขาวแบบขาวจั๊วมีความคล้ายๆคาโบนาร่าเดี๋ยวให้ดูโอ้โหดูโอ้โหเอ้ยมีความคล้ายคาโบนาร่าจริงอ่ะทำคำเลยทำคำบอกว่าทำคำไม่รู้เลยไม่เคยได้ยินเลยมีความเป็นชีสป่ะชีสเลยอันเนี้ยเพราะว่าเด็กๆน่ะชอบมีความแบบหอมของตัวชีสมีความเค็มๆหอมพริกไทยหน่อยๆแต่ว่าในความเค็มเค็มอ่ะมาเป็นเบคอนใช่ไหมอันนี้ก็เบคอนเหมือนกันเป็นเบคอนแบบคล้ายๆเบคอนทอดอุ๊ยแต่เส้นแกอันนี้มันจะดูมีความเป็นแบบแบนๆหน่อยป่ะใช่ใช่ใช่เส้นนี้มันมีความว่าแบนกว่าของเฟิร์นจะเป็นกลมๆเห็นป่ะของเฟิร์นจะเป็นกลมๆอันนี้ของเฟิร์นจะเป็นเส้นสปาเกตตี้อันนี้จะเป็นเส้นคล้ายๆแบบเส้นบะหมี่ใช่แม่เปรียบเทียบเนี่ยความแบนเห็นไหมมันจะมีแบบความเป็นพริกๆเลยจะดูเป็นเส้นแบนที่น่ากินน่าดีไหมมันคล้ายสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งอุ้ยเป็นคนชอบกินพริกแห้งมากของพริกแห้งคำอันนี้ดีอันนี้ดีแต่เนื้อเส้นเขามันจะมีความหนึบมากคือเรียกว่าสู้ฟันได้เลยอ่ะแต่กินมาหลายจานแล้วรู้สึกว่าเท็กเจอร์แต่ละจานไม่เหมือนกันเลย
เบคอนเบคอนนี้ดีมากดีแบบดีมากวางของจริงจริงเขาผัดมาแห้งแต่ว่ามันหอมอ่ะเราได้ความแบบเค็มๆของเบคอนมาต่อที่ข้างหน้าอันนี้เริ่มเป็นเส้นหยักละอันนี้เป็นเส้นหยักขาวนี่เป็นเส้นหยักดำอีดิโก้แซลมอนดิจินิเต้แบ็กอิงก็จะเป็นเส้นอย่างเงี้ยเป็นแบ็กอิงด้วยนะหนวดปลาหมึกโบล็อกเนสเป็นเส้นสีขาวดิจินิเต้สีขาวแล้วก็โรยมาด้วยชีสแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอันนี้คือก้อนอะไรน่าจะเป็นก้อนเนื้อหรือหมูอะไรสักอย่างเนื้อหรือหมูเดี๋ยวต้องลองชิมมันจะมีความหนึบกว่าเส้นสปาเกตตี้ทั่วไปอ่ะกินกับไข่กุ้งคือแบบเด้งสู้กันมากมันยาวมากทุกคนยาวจริงแต่เส้นอยากพอทำออกมามันดูแบบน่ารักจริงนะอันนี้คืออยากนำคือรู้สึกว่าเส้นอันนี้มันจะมีความว่าเล็กกว่าใช่แล้วมันจะแบบหนึบกว่ามีความเหมือนลาซานญ่าป่ะเพราะว่าครั้งที่เขากินเมนูนี้ตอนที่เฟิร์นมาเฟิร์นสั่งเมนูนี้ซึ่งแบบอาจจะน้อยกว่าใช่ก็คือมันสามารถเลือกได้นะแบบว่าจริงๆซอสทุกคนไม่ต้องแบบสั่งตามเราก็ได้นะจริงๆสามารถเลือกเส้นเลือกซอสเองได้ว่าใครแบบอยากกินเส้นไหนอะไรเงี้ยแต่เขาชอบเส้นนี้มันรู้สึกมันมีความหนึบแต่มันไม่ได้หนึบมากแล้วมันมีความเป็นแบบเคี้ยวง่ายอ่ะมีความเป็นเส้นที่กินแล้วเป็นปากเป็นคำใช่แล้วเคี้ยวง่ายไม่พอมันได้ความเป็นแบบมะเขือเทศที่หอมชีสอ่ะชอบมากอันนี้ลูกอะไรเขาลองลูกๆไหมถ้าเราไม่ผิดเมนูนี้เป็นเนื้อเนื้อแต่เขาทำแบบตัวเนื้อสัตว์ออกมาได้ดีมากเนื้อไปผัดมาเข้าเนื้อเนาะทั้งซอสทั้งเนื้อเขาปรุงรสมาแบบดีมากเกลือนี้มันจะมีความแบบว่าออกแบบว่าเค็มเผ็ดๆอ่อนๆอะไรเงี้ยมันจะไปความแบบผัดแห้งๆล้วนๆเนาะพร้อมด้วยไข่กุ้งแล้วก็มีแบบแซลมอนแต่ว่าแซลมอนอ่ะคือย่างมากำลังดีมันจะมีความกรอบข้างนอกแต่เนื้อข้างในมันยังแบบนุ่มอยู่เซียนเนี้ยชอบอันไหนชอบไหนสุดเขาชอบเส้นหยาบดีเจนนี่แต่ว่าชอบการผัดของจานนี้ชอบสองอันเนี้ยแต่ไม่ได้ลองเส้นอันนี้นะแต่รู้สึกว่าชอบสองอันเนี้ยเดี๋ยวมาสี่จานสุดท้ายมันตื่นงั้นเดี๋ยวเรารออีก4จานสุดท้ายว่าจะออกมาเป็นยังไงจะมีอะไรที่แตกต่างแล้วยังมีซอสรสชาติอีกงั้นรอดูแล้วกันรอดูดิอ่ะคือเจมินเนี่ยเจมินคริสเต้เจมิลี่อุ๊ยทำไมเจมินเจมิลี่ของเขาสั้นเจมิลี่เป็นเส้นเจมิลี่นะคะฟาโบโลน่าเบคอนของเขาอัลเฟรโดเบคอนคริสเต้ดิกาโลลิกาเต้ก็คือถ้าออกเสียงผิดหรืออะไรก็ต้องขอโทษด้วยคือเอาจริงๆว่าทุกคนอ่ะมันจะมีฐานเส้นแบบเหมือนเขาต้องวางโชว์ไว้อ่ะทุกคนสามารถแบบจิ้มเลือกเส้นแล้วก็ลองดูว่าซอสอันไหนเราก็เป็นแบบแค่ไกด์ไลน์ประมาณนึงนะงั้นเรามาเริ่มกันเลยอันนี้หน้าตาเรามากับคล้ายกันมากดูความครีมๆกว่าป่ะอันนี้จะออกติดเหลืองนี่เป็นเส้นหยากโปเต้ของเธอจะเป็นมักกะโรนีผสมเส้นหยากเหมือนเส้นเหมือนเกี๊ยวว่ะมันจะมีความเป็นแบบว่าเบี้ยวมันจะมาซีตลอดเราแบบเปรียบทุกอย่างคือให้เห็นภาพชัดแบบง่ายๆอันนี้มีความเป็นนมๆอันนี้ความเป็นชีสอีกแล้วเส้นเนี้ยอ่ะเพราะว่าอันนี้ก็แต่อันนี้บอกเลยนะกินหมดจานเนี้ยตาเลยอ่ะอย่างนี้มันมีความคล้ายๆคาโบนาร่าแต่ว่ามันจะมีความนวลหอมอ่ะแต่ว่าถ้ากินเยอะๆมันก็อาจจะแบบเนียนหน่อยนี่แต่เส้นอันนี้ดีเส้นเจมิลี่เส้นนี้ดีนะมันจะเป็นเส้นเกี่ยวๆไงทุกคนแต่มันมีความแบบความหนึบแล้วก็เต็มปากเต็มคำกับเส้นมักกะโรนีที่เป็นแบบอันที่เฟิร์นกินแม็กแอนชีสไปอ่ะเนื้อรสชาติอ่ะจะคล้ายๆกับตัวแม็กแอนชีสนะแต่ว่าแล้วแต่ว่าใครชอบถ้าชอบแบบชีสที่แบบว่าข้างหน้าเบิร์นมาแนะนำให้สั่งแม็กแอนชีสแต่ถ้าชอบแบบสไตล์แบบว่าผสมกันไปเลยก็คืออันนี้เป็นคาโบนาร่าแต่ของเขาชอบเส้นอันนี้นะมันได้ความแบบว่านิ่มๆผสมหนึบๆแต่ใหญ่นะมันได้แบบสองเท็กเจอร์ใช่อันนี้มีเห็ดด้วยนี่เหมือนจะมีมาอีกจานนะเพื่อนค่ะเชิญเลยค่ะจะพาเราเรียนพาสต้านะคะเป็นโปรโมชั่นค่ะลูกค้าอันนี้เป็นเมนูแถมนะทุกคนอันนี้คือจานที่15เป็นเมนูฮาโลวีนนะทุกคนเขามีความแบบดัดแปลงก็คือเขาวางมาพร้อมชีสแล้วก็ที่สีเหลืองๆจะเป็นซอสฟักทองแล้วก็มาพร้อมซอสบาร์บีคิวเป็นบาร์บีคิวผสมฟักทองผสมชีสไส้หมูอุ้ยน้องปิ้นอะนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นซอสเป็นหมูไม่คือนี่มันเป็นหมูใช่อ้าวเหรอเหมือนคล้ายๆหมูตุ๋นอ่ะก็คือไส้ทะลักมาเนี่ย
ซอสบาร์บีคิวคือเลิ่มมากมีความเปรี้ยวๆเค็มๆแต่หมูข้างในอร่อยเนาะแต่แป้งจะไม่ได้นุ่มเท่าแบบแป้งเกี๊ยวอ่ะมันมีความแบบหนืดๆหนากว่าคือมันมีความแข็งๆนิดๆถือว่าแข็งนิดๆก็ไม่รู้นะมันจะคือเข้าไปมันอยู่ในปากแบบแต่รสชาติผักคองไม่ได้แรงมากแต่ว่าตัวบาร์บีคิวเค้าอ่ะมามากเนาะรสชาติแบบเข้มข้นเลยใครที่ชอบซอสบาร์บีคิวอ่ะเข้มๆข้นๆน่ะต้องอันนี้เลยคือเหมือนกินที่มาของดีมากเหมือนเขามีเห็ดได้ป่ะหรือเหมือนเดี๋ยวเขาเคี้ยวมันอยู่เหมือนไม่ได้ป่ะเออแต่ว่าถ้าใครกินแนะนำให้ตักฟักทองให้เยอะกว่านี้หน่อยเพราะว่าตัวซอสบาร์บีคิวเขารสชาติค่อนข้างจัดมากไปซีฟู้ดบ้างดีกว่านี่ที่เส้นเขียวๆเป็นเพสโต้ซีฟู้ดส่วนตัวเส้นนะคะจะเป็นเส้นเฟสตูชินี่ก็จะเป็นเส้นแบบว่าหนาๆหน่อยส่วนอันนี้จะเป็นซอฟเชลคราบอินคานิมิโซะคาร์บอริโอหลังๆเริ่มพูดอยู่ในคอก็คือจะเป็นเส้นอุ้ยเหมือนเส้นอันแรกที่เขากินเลยอ่ะอุ้ยอันนี้มันจะมีความเป็นเส้นเหมือนเส้นราเมงอ่ะที่แบบว่าเป็นราเมงแบบเส้นเล็กๆเล็กๆแล้วก็มาพร้อมปูนิ่มนะคะแต่ว่าเราจะราดซีฟู้ดลงไปเลยป่ะหรือว่าต้องจิ้มเขาว่าเธอจิ้มดีกว่าไหมโอเคถ้าราดไปมาจะเป็นยำเราสามารถทำร้านอิตาลีให้แบบว่ากลายเป็นร้านแบบเป็นร้านจีนเป็นร้านญี่ปุ่นส่วนตัวเป็นคนชอบเส้นแบบเส้นกลมๆมากกว่าอันนี้มันจะมีความเป็นเส้นแบบแบนๆกับความหนืดความนุ่มมันจะต่างกันนะถ้าแบบว่าใครหวังว่าจะมาแบบนุ่มๆเลยอันนี้ยังมันมีความกรึบใช่ไหมมันจะมีความกรึบกว่ามาลองอันนี้บ้างเป็นหูแต่ต้องดูคุณนิ่มก่อนแหละตัวเบลเลอร์หมดแล้วให้เยอะด้วยเส้นอันนี้จะมาเป็นเล็กๆหน่อยเหมือนเส้นหมี่ซั่วเป็นร้านจีนคือชอบตรงที่ร้านเนี่ยเขาไม่ห่วงเครื่องเรียกได้ว่าคุ้มค่านะ อยากให้แบบมาลองสักครั้งใครได้เป็นแบบสายเส้นหรือว่าอยากลองเปลี่ยนบรรยากาศแบบกินอาหารแบบพวกสปาเกตตี้อะไรเงี้ยจริงๆเขาไม่ได้มีแค่สปาเกตตี้นะทุกคนมีสเต็กมีอะไรแบบอีกหลายอย่างเลยแล้วแต่แบบว่าคนชอบแต่ว่าเขาดังเรื่องสปาเกตตี้ไงเราเฟิร์นเป็นหนึ่งคนที่แบบสงสัยว่าแบบแต่ละเส้นมันต่างยังไงเราอาจจะเคยกินอาจจะเคยเห็นแต่ว่าวันนี้ก็คือลองทุกอันลองทุกอันแต่เหมือนเขาโรยพริกป่นด้วยเนาะหอมปูหอมปูอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ความกรุบของเส้นเลยนะเส้นอันเนี้ยค่อนข้างนุ่มมากจริงๆแค่เนื้อคาร์บะหมี่เลยอ่ะคาร์บะหมี่อ่ะอันนี้คือกลิ่นกระเทียมชัดมากนะถามว่ากับมันปูด้วยลองปูนิ่มไหมเราต้องจิ้มกับอะไรอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดขอราดตรงนี้แล้วกันนี่มันอร่อยมากตัวเขาทอดออกมาข้างนอกกรอบข้างในนุ่มนุ่มแบบนุ่มมากนี่นะคะปูนิ่มแต่ว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาจะติดเค็มนะต้องแบบนิดเดียวเนาะใช่ นิดไปอย่าวางพุทธช็อตเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋ามารีวิว2คนมันก็ดีอย่างงี้นะแบบบางทีเพิ่นอ่ะมันแบ่งกันว่าแม่งกรอบเปล่าเงียบไม่มีเสียงกรอบรับแต่งมาเลยพระพออยู่กรอบป่ะก็หอมนี่ไงกรอบเพราะว่ามันไม่ได้เค็มที่น้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างเดียวมันเค็มที่ปูด้วยใช่พอมันแบบว่าอันนี้เค็มแล้วอันนี้เค็มแล้วมันก็เลยบวกความเค็มเข้าไปกินโดยรวมอ่ะมันก็โอเคนะนำมาสรุปเนี่ยเมียมันนา15จานที่เรากินมาชอบอะไรสุดเลือกมาคนละ3อันนี้อันที่1อันนี้สำหรับเส้นแล้วก็ตัวซอสอ่ะมันค่อนข้างนวลเข้มข้นตัวส่วนตัวเส้นมันก็เข้ากันได้ดีแหละเพราะว่าเส้นมันมีความแบบเคี้ยวง่ายมีความนุ่มมีความหนึบแบบผสมผสานมีเห็ดมีก็คือลงตัวใช่ลงตัวอันนี้ชอบอันดับ1ไม่ใช่อันดับ1หรอกเรียกว่าจานแรกจานแรกที่ชอบจานที่2น่าจะเป็นตัวที่ผัดกับกิมจิกับตัวนั้นคือมันได้ความเผ็ดมันได้ความเผ็ดแบบเผ็ดไม่มากแต่ว่าคือเราเป็นคนที่กินเผ็ดไงเวลาเรากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าเอ้ยขอเผ็ดนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่อันสุดท้ายอันนี้มาอยากเป็นแซลมอนเพราะว่าแซลมอนชอบอยู่แล้วอ๋ออันที่เป็นที่เขากินที่มันเป็นเส้นหยาบสีดำแล้วก็มีแซลมอนมีไข่กุ้งจริงๆแซลมอนอ่ะชอบอยู่แล้วแล้วก็ผนวกกับไข่กุ้งแล้วก็เส้นอ่ะมันได้ความอันนั้นอ่ะมันจะหนึบกว่าตัวอื่นมันได้ความหนึบแต่ว่ามันก็คือกินแล้วมันคล้ายๆเรากินแบบไข่หมูอะไรอย่างเงี้ยมันได้ความกรึบๆไปด้วยแล้วก็รสชาติเขาผัดออกมาได้เข้มข้นแล้วมันเผ็ดพอบีบมะนาวเข้าไปอ่ะโอ้โหเยี่ยมยอดมาส่วนของเฟิร์นนะคะอันดับแรกเลยที่ตลาดตึงก็คือราเมงราเมงคือดีมากนะเป็นพับโฟร์มีหมูนุ่มน้ำซุปคือหอมนวลละมุนแล้วตัวเส้นอ่ะมีความว่าแบบมันเหมือนเป็นเส้นที่เราไม่ได้หากินได้ง่ายๆมันจะมีความเป็นเส้นอ้วนๆนิดนึงอ่ะถ้าเทียบเส้นอ่ะอยากให้เทียบไหมอยากเทียบไหมอยากรู้ไหมว่าจะเทียบอะไรเคยกินขนมกินไหหลำ
ที่มันจะมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบมันจะมีความเป็นเส้นอ้วนประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถามความเส้นให้ชอบนี้ไม่ได้อวยร้านนะคือชอบเส้นของที่นี่มากกว่าเพราะว่าเส้นขนมจีนไทยเรามันจะมีความเป็นแป้งๆเนาะเออนั่นแหละอ่ะคือตัวนั้นสถานมาคือชอบตัวเดียวของไอ้ที่เป็นเส้นหยักๆเป็นแซลมอนที่มีไข่กุ้งอันนั้นจานนั้นอ่ะก็คือแบบชอบรู้สึกว่าเป็นคนชอบกินไข่กุ้งอยู่แล้วแล้วตัวเส้นอ่ะมันไม่ได้ทำมาหนาเกินมันยังมีความหนุบแล้วก็ถัดตัดกับแบบซีอะไรนะแซลมอนจะไปซีฟูดละแซลมอนอ่ะอันนั้นจานที่2แล้วก็จานที่3อันแรกที่มีปลาหมึกที่มีปลาหมึกที่เฟิร์นเอาปลาหมึกอันยักษ์ให้ดูอ่ะเออคือนะมันจะเป็นแบบเส้นสปาเกตตี้ที่เขาไปผัดกับซอสสีดำอ่ะคือตอนแรกทุกคนเห็นมาอาจจะดูมีความว่ากินแล้วแบบน่ากลัวกินแล้วเลี่ยนหรือว่ามันอะไรอย่างแต่คือตัวเส้นรวมกับตัวซอสทุกอย่างทุกคนมันลงตัวมากมันมีความแบบหวานๆเค็มๆกินแล้วแบบว่าไม่เลี่ยนเกินแล้วก็ไม่ได้แบบเผ็ดเกินอะไรเงี้ยใครที่ทานเผ็ดน้อยก็คือเมนูนั้นทานได้เส้นที่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะแล้วส่วนของเท็กเจอร์แตกต่างกันหมดเลยตอนแรกก็คือคิดว่าแบบเอ้ยแป้งมันก็คงเป็นแป้งแหละมันก็คงเหมือนกันแหละแต่เปล่าเลยคือมันได้ความแบบหนึบบ้างนุ่มบ้างใช่แล้วแต่ขนาดของเส้นแล้วแต่ว่าเราจะผัดกับซอสอะไรด้วยนี่ก็เป็นปัจจัยหลักๆน่าจะเห็นเรากินกันไปเยอะพอสมควรแล้วใครที่ตามเรามากินก็สามารถเลือกเส้นได้เลือกซอสได้ว่าชอบแบบไหนเดี๋ยวทวนให้อีกทีชื่อร้านชื่อร้านว่ายำยำพาสต้านะคะอยู่ตรงเพชรบุรีนะคะ47แยก5นะคะเข้ามาในซอยเนาะก็จะติดป้ายว่าแยก5หรือว่าถ้าที่จอดรถมันไม่มีเพราะมันจอดได้ 3,000 ก็ไปจอดได้ที่โรงแรม Holiday Inn ก็คือเดินมานิดนึงแล้วก็เลี้ยวขวาคือตรงนี้ก็จะอยู่ตรงแบบเหมือนทางโค้งนิดนึงแบบเยื้องๆกับทางโค้งมานิดนึงเขาติดป้ายใหญ่มากสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสร้างทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะ